นะเป็นปฏิทินแล้วก็เป็นรูปเอ็นไฮเพนนั่นเองนี่ไอคอนพวกนี้เราทำเองในช็อตคัทนะคะทุกคนหน้าที่2นะครับก็จะเป็นหน้าที่เราเซตเป็นสีแดงนะคะทุกคนแอปแรกก็จะเป็นแอปฟูดดี้นะครับแอปนี้ถ่ายรูปอาหารสวยมากอันย่าชิงกระดือนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปวิดีโอ iPhone 13 ซีรีส์กันนั่นเองก็คลิปเกี่ยวกับ What on my iPhone 13นั่นเองเย้ก็มีหลายๆคนขอมานะแบบประมาณ3คนได้นะคะเราก็เลยจะมาทำให้ละกันนะจริงๆแล้วใครที่ดูเรามาตั้งแต่ iPhone 6เนี่ยก็จะเห็นแล้วแหละว่าหน้าตา iPhone 6ของฉันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อเครื่องใหม่มาใช่ไหมเราก็จะถ่ายโอนข้อมูลแอปเก่าๆมาใส่ในเครื่องนี้เลยทุกอย่างที่มันอยู่ในเครื่องเก่าอ่ะมันสามารถเข้ามาอยู่ในเครื่องใหม่ได้เลยนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราก็ทำแบบนั้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีความคล้ายๆกับ iPhone 6ของเรานะคะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าในเครื่องของเรามีอะไรบ้างหน้าแรกของเราเลยคือหน้าว่างนะคะทุกคนวิธีการทำหน้าว่างเนี่ยก็คือย้ายแอปทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าแรกอะไปหน้าอื่นได้เลยนะคะเราอะอยากให้มันเป็นหน้าว่างเนาะเพราะเราอยากเห็นวอลเปเปอร์แบบชัดๆเราชอบมองวิวอะทุกคนเราก็เลยตั้งหน้าจอเป็นรูปแบบอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แถบข้างล่างตรงนี้เนี่ยเราจะมีแค่แถบโทรอย่างเดียวนะหน้าที่2ของเราก็จะเป็นหน้าที่รวมเหมือนเป็นแอปที่เขาให้มากับเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นอันนี้เราใช้แอปที่มีชื่อว่าColor Widget นะฮะเป็นปฏิทินแล้วก็เป็นรูป N High Pen นั่นเองนี่ก็จะมีแบบวันที่แล้วก็ปฏิทินบอกนะครับมีเดือนด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพวกแบบว่าแอปพื้นฐานที่เขามีติดเครื่องมาแล้วก็จะมีพวกแบบอะไรที่มันต้องใช้งานบ่อยๆเช่นแอปธนาคารนะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็แอปพวก Google เราจะเอา Google มาไว้หน้าแรกเพราะว่ารวมทุกอย่างจะมีทั้งแบบ Google Drive Google Sheets นั่นนี่เยอะแยะไปหมดหน้า2นะครับหน้า2เนี่ยจะเป็นแบบเน้นบันเทิงแล้วก็เป็นแอปที่เราใช้งานบ่อยๆนั่นเองนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็น YouTube Music นะ YouTube Music สามารถที่จะแบบกดแอดขึ้นมาได้เลยนะทุกคนแล้วก็บวกเราจะหา YouTube Music เนาะเราไม่รู้ว่าพวกแบบว่าใครที่ใช้ Spotify หรือ Apple Music เนี่ยใช้ได้ไหมเราว่า Apple Music ก็ใช้ได้แต่ว่าเราไม่เคยใช้ Spotify เนอะเราก็ว่าน่าจะมีเหมือนกันนะมันจะมีวิดเจ็ตของ YouTube Music ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถเลือกได้เลยเนี่ยจะเอาเล็กอันใหญ่ก็ได้มันจะเป็นช็อตคัทนะไอเพลงรูปที่ขึ้นตรงข้างหน้าตัวนี้เป็นเพลงที่เราฟังล่าสุดนะฮะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนั่นเองนะเราก็สามารถแอดได้นะฮะทุกคนตรงนี้จะเป็นไอคอนช็อตคัทนะที่เราสร้างขึ้นมาเองก็จะมีเป็นเหมือนกับพวกเวลาเราฟังเพลงใช่ไหมมันจะมีย้อนกลับมีเพลย์มีสต็อปอะไรอย่างนี้มีพอสอะไรอย่างนี้แล้วก็มี next นะเราก็จะใช้อันนี้แหละนะคะทุกคนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนที่เราทำมาเองนะฮะปกติ Facebook มันจะเป็นสีน้ำเงินล้วนใช่ไหมกับ Twitter จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมไอคอนพวกนี้เราทำเองในช็อตคัทนะคะทุกคนลายด้วยแล้วก็สามารถแบบคุมโทนให้มันเป็นสีขาวอย่างนี้ได้สามารถไปหาวิธีทำช็อตคัทได้นะทุกคนแต่ว่าเราต้องมีแอปช็อตคัทนั่นเองนะครับสำหรับในนี้เนี่ยก็จะมีเป็นทั่วไปเป็นเหมือนแบบเป็นแอปเสริมอะไรเงี้ยหน้าที่2นะครับก็จะเป็นหน้าที่เราเซตเป็นสีแดงนะฮะทุกคนก็จะมีพวก Netflix อันนี้เป็น My Wireless นะฮะสำหรับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีแก้หน้าเบอร์แล้วก็ Vulo อันนี้เป็นแอปสำหรับตัดต่อวิดีโอนะครับที่เราใช้ประจำเลยนะฮะแล้วก็ YouTube Music ตรงนี้นะฮะมี Pinterest มีอัดเสียงนะฮะมีแอปของ Mega บางนานะฮะมีแอป Font แล้วก็มีแอป McDonald's นั่นเองนะครับส่วนรูปตรงนี้เนี่ยเป็นรูปคุณ Lino ที่แบบหล่อกล่าวใจมากนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าสีแดงนั่นเองนะฮะต่อไปตึงหน้านี้จะเป็นหน้าสีฟ้านะครับประจำหน้านี้ก็คือจะเป็นคุณแจไฮออฟจากเทเชอร์นั่นเองนะฮะก็จะมีความเป็นสีฟ้าข้างบนเนี่ยเราจะเรียงเป็นสีฟ้าออกเข้มๆดำๆนะฮะส่วนอันแถวที่2เนี่ยจะเป็นสีขาวๆเนาะไล่เลยก็คือ Lightroom เป็นแอปแต่งรูปที่เราใช้ประจำและเป็นแอปเดียวเลยที่เราใช้ในการแต่งรูปนะฮะแล้วก็ Photoshop เราจะใช้ในการแต่งรูปที่เป็นตารางแบบ4ช่องอะไรเงี้ยเราจะใช้ Photoshop ทำนะฮะแล้วก็มี Universe นะครับมี TikTok นะฮะมี Snow มี Soda นะฮะแล้วก็มี Shazam อะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีแอปอันนี้เป็นแอปปาปาโกะนะฮะเป็นแอปสำหรับแปลภาษาเกาหลีเป็นแอปแปลภาษาเกาหลีที่ค่อนข้างตรงนะสำหรับเรารู้สึกว่าค่อนข้างตรงสำหรับแอปนี้เพราะว่ามันเป็นแอปของ Naver แปลภาษาของ Naver ก็คือเป็น Search Engine ของเกาหลีนั่นเองนะฮะแล้วก็มี Discord นะฮะมีดักวิวดักก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเงี้ยที่มีคอนเกาหลีแอปนี้สำคัญมากนะทุกคนเพราะว่าเราต้องมุด VPN เพื่อจะไปดูแบบคอนเกาหลีนึกออกปะต้องมีนะอันนี้สำหรับติ่งเกาหลี
มีโปเกมอนนะครับมี Lazada มี SFShareit ก็คือแอปที่เราแชร์รูปหรือวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆกับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมนี้เหมือนกันก็ใช้สำหรับแบบต้องการส่งนู่นนี่เข้าคอมพิวเตอร์ก็ใช้แอปนี้เลยไม่ต้องต่อสายนะฮะก็คือส่งเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแต่มันจะมีโฆษณาหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ารำคาญขนาดนั้นโฆษณามันสามารถกดปิดได้นะคะทุกคนมันไม่ได้แบบไม่สคิปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นแอปสุ่มนะฮะเป็นสุ่มตัวเลขนะแล้วก็มีแอปที่ใช้กับเครื่องชั่งน้ำหนักนะฮะมีแอปเทเชอร์มีแอปรถบัสมีแอปดิสนีย์พาสนะครับต่อไปเป็นหน้าสีเหลืองนะฮะหน้าสีเหลืองตัวแทนคือคุณแดนนั่นเองนะฮะทางแดเนียลนะครับแอปแรกก็จะเป็นแอปฟู้ดดี้นะครับแอปนี้ถ่ายรูปอาหารสวยมากแล้วก็ในแอปอ่ะเฮ้ยบอกก่อนว่าในแอปอ่ะคือเขาเหมือนแบบเป็นแอปที่แบบสามารถแชร์ฟิลเตอร์ได้คือแบบเนี่ยเราสามารถเอาฟิลเตอร์ของเขามาใช้ต่อได้นะฮะคือดีมากเราชอบอันนี้มากคือแบบมันเหมือนพรีเซตอะทุกคนแบบสวยอะบางคนทำสีออกมาสวยมากแล้วก็เอามาถ่ายได้เลยอะทุกคนคืออันนี้คือเลิฟมากๆสำหรับแอปฟู้ดดี้นะแล้วก็มี Snapchat นะมีวิวนะฮะทุกคนก็จะรู้จักนะไว้ดูซีรีส์นะแล้วก็ QCY นะครับเป็นแอปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หูฟังของรุ่น QCY แต่ว่าใช้ไม่ได้นะฮะงงเหมือนกันมี Shopee นะฮะมี Dishop นะฮะแล้วก็มีเป็นแอปกล้อง Sony นะครับแล้วก็ Omlette ใช่มั้ยเรียกว่า Omlette ใช่มั้ยเป็นแอปแบบไลฟ์สตรีมของโทรศัพท์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีแอป Lingodia นะฮะเป็นแอปสำหรับเรียนภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้าสีดำนะครับตัวแทนก็คือคุณลีโนอีกแล้วนะเป็นลีโนชุดดำอันนี้คือแบบต้องให้เขาจริงๆเพราะว่าหัวมากนะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีพวก VS Go นะฮะมีดูก็คือเหมือนเป็นเช็คลิสต์นะครับที่เราจะต้องทำนะแล้วก็มีเป็นเกมนะครับเป็นเกม Final Fantasy นะเป็นเหมือนแบบ Battle Royale นะแล้วก็มี Hidden Tag แล้วก็มีแอปกล้อง DSLR ด้วยกัน2อันนะก็แอปพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแอปที่เราสามารถปรับสีไว้บาลานซ์ปรับ ISO หรือปรับความละเอียดของการถ่ายรูปได้แบบละเอียดมากๆเลยนะทุกคนเหมือนแบบเป็นกล้อง DSLR เลยอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเราชอบมากสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแอปเชื่อมต่อกับกล้อง Canon G7X Mark II นะฮะหน้าต่อไปเป็นหน้าสีเขียวนะฮะหน้าสีเขียวตัวแทนก็คือคุณคังแดเนียลนั่นเองนะฮะหน้านี้เนี่ยก็จะมีแอปสีเขียวหลายๆแอปนะฮะมีโบมีไอฉีอี้ใช่ไหมเราเรียกแอปนี้ไม่เคยถูกเลยแอปไอฉีอี้นะฮะมี G Market นะครับมี Line Man มีแอป7มีแอปอันนี้ที่รู้จักแนะนำมานะฮะก็คือโกวาบินะฮะทุกคนเป็นแอปเหมือนแบบจองพวกแบบว่าทำเล็บทำสปาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีแอปเช็คบิลนะครับมี VLive มี Jukesมีอันนี้อะไรนะมี Home นะฮะเป็นแอปของ Xiaomi นะครับ Never Dig นะฮะก็คือ Dictionary เกาหลีนะฮะแล้วก็มี Never นะครับทุกคนอันนี้เป็นแบบไม่ค่อยได้ใช้เลยอะแล้วก็มี Weverse นะฮะมี Weverse Shop ด้วยแล้วก็มี Gap แล้วก็สุดท้ายเป็น Snapseed นะฮะหน้าสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นสีม่วงตัวแทนก็คือน้องแจ็คแล้วก็น้องซอนหนูนั่นเองนะทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเฟซแอปนะที่แบบว่ามันมีช่วงนึงที่มันมีกระแสแบบว่าทำหน้าให้มันมีความแบบเป็นหนุ่มเกาหลีอะไรอย่างงี้ก็เลยมีแอปนี้อยู่ในเครื่องด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกแบบว่าแอปต่างๆนะครับเป็นแอปซิง Twitch นะครับแล้วก็มี PicArt นะฮะเป็นแอปแต่งรูปที่ค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็ Canva นะฮะ Canva นี่ก็เป็นแอปที่แบบแต่งรูปเหมือนกันคือเป็นสไตล์เหมือน Photoshop เลยอ่ะทุกคนดีมากๆนะสุดท้ายนะฮะเป็นแอปที่เอาไว้สำหรับมุด VPN ก็เลยมีติดอยู่ในนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนดูก็คือหน้าจอปลดล็อกของเรานะฮะเป็นรูปน้องแจฮยอกใช่ไหมอันนี้เราทำเป็นไลฟ์โฟโต้ได้นะฮะก็คือเอาวิดีโอมาทำเป็นไลฟ์โฟโต้นะฮะแล้วหน้าจอเราก็สามารถแบบกระดุกกระดิกได้นี่จะเป็นแบบนี้เวลาเรากดหน้าจอค้างไว้มันก็จะมีความแบบว่าเล่นเป็นวิดีโอแบบนี้นะทุกคนคือเราชอบมากเราก็เลยเอามาตั้งเป็นหน้าจอล็อกนะครับทำได้เฉพาะจอล็อกนะจอวอลเปเปอร์โฮมทำไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็สามารถไปทำได้โดยการที่แบบว่าเราเอาวิดีโอไปอัพลงใน TikTok นะฮะแล้วก็เซฟเป็นไลฟ์โฟโต้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เอามาตั้งเป็นไลฟ์โฟโต้ได้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับ Watch on my phone นะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะค่อนข้างเหมือนเดิม
นะแล้วก็เราไม่อยากลงรายละเอียดกับแอปมากเท่าไหร่เดี๋ยววิดีโอมันจะนานใครที่อยากรู้แอปไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะฮะเผื่อเราจะนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอแยกให้นะว่าแบบรีวิวแอปนี้รีวิวแอปนั้นอะไรอย่างนี้ไปและคลิปวิดีโอนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย